สวัสดีครับพบกับผมผู้เช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Nature The Untold Chapter นะครับผมเป็นเกมแนว Survival Serious Survival นะครับผมเป็นเกมที่ค่อนข้างจะจริงจังทางด้านการ Survival นะครับผมมันก็จะออกแนวคล้ายๆซอมบี้แต่มอนในเกมเนี่ยมันไม่ใช่ซอมบี้นะผมมันเป็นเนเธอร์นะครับผมหรือพวกเอเลี่ยนนะครับผมซึ่งพวกเอเลี่ยนเนี่ยเวลามันตามเราเนี่ยมันสามารถวาร์ปมาข้างหลังด้านข้างได้นะผมมันวาร์ปได้นะครับผมวาร์ปแล้วก็วิ่งมาใส่เราได้นะครับมันเป็นเกมเก่าพอสมควรนะครับตอนนี้ขายในสตรีมราคา140นะครับณวันที่19พฤษภาคมนะครับผมช่วงลดสตรีมนะครับผมถามว่าซื้อมาแล้วจะเล่นคุ้มไหมสำหรับคนที่ไม่ชอบเล่นอะไรที่มันนานๆ น่าเบื่อฟาร์มก็ไม่แนะนำครับผมแล้วก็ตัวเกมยังมีผู้เล่นน้อยน่าเบื่อเพลงไม่ค่อยตื่นเต้นมีอะไรทำไม่เยอะนะครับผมแต่เกมนี้มันเหมาะสำหรับการเล่นหลายคนนะครับผมเล่นกับเพื่อนนะครับในการเอาตัวรอดอะไรประมาณนี้นะครับผมพอเข้าเซิร์ฟเวอร์มานะครับผมมันจะมีหน้าเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแต่อันนี้ผมเล่นซิงเกิลเพลเยอร์นะครับผมมาแนะนำเฉยๆหน้านี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์นะครับผมนี่ก็เลือกสีผิวแล้วแต่นะครับผมแล้วก็เลือกเสื้อผ้าก็มีเลือกให้นิดเดียวนะครับผมแล้วก็กางเกงนะครับแล้วก็ชุดอื่นๆนะครับผมก็แล้วแต่ใครชอบนะฮะเลือกดูได้นะครับผมก็เครื่องในเจนนี้ใครเล่น PUBG GTAV ได้ก็เล่นเกมนี้ได้นะครับผมแล้วก็เกมมันจะไม่ลิมิตเฟรมเรทนะถ้าใครเล่นแล้วมันกระตุกลองปรับเฟรมเรทให้เป็น30เฟรมเรทดูนะครับผมมาเริ่มเล่นกันเลยกดเพลย์ไปเลยนะครับผมโดยเขาจะมีให้เลือกเกิดก็คือ World แล้วก็เซฟโซนนะครับแนะนำให้เซฟโซนนะครับผมเพราะว่าตอนแรกเราจะไม่มีของอะไรเลยครับผมพอเข้ามานะครับผมก็เดินปกตินะครับ WASD นะครับผมชิปวิ่งนะครับผมทางด้านปุ่มซ้ายล่างนะครับผมจะเป็นหลอดเลือดและหลอดอาหารเวลาชิปมันก็จะมีหลอดสเตมินานะครับผมเอาไว้วิ่งแล้วฟันนะครับผมเซฟโซนจะฟันไม่ได้โอเคครับกดแท็บนะฮะกดแท็บก็จะมีหน้าต่างช่องอินเวนทอรี่ของเราไอตัวก็จะมีเลนเจอร์นะครับผมแล้วก็แซอาร์มเมลีแล้วก็เฮดแล้วก็เลดอาร์มไลอาร์มนะครับผมแล้วก็จะมีกล่องอันนี้เป็นทิวทอรี่แพ็คนะครับผมซึ่งเราต้องดูแผนที่นะครับผมกดตัว M ครับนี่เห็นไหมฮะมันจะมีมาร์คให้เรานะครับผมหรือว่าเราดูบนท้องฟ้านะครับผมนี่เขาก็จะสอนเรานะครับผมขั้นตอนอันแรกเลยก็คือวิ่งมาตรงนี้นะครับผม Viewer Escort นะครับผม Escort Pack นะครับผมกดตัว E นะครับผมคุยกับเขานี่แล้วก็ Turn In ไปหน้าตาเกมอาจจะดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะสำหรับคนยุคสมัยใหม่นะครับผมถือว่ามันเป็นเกมเก่าเนาะแล้วเราก็จะได้โคบามาเป็นอัพไลท์อะไรทีเดียวนะครับผมไม่ใช่ทีแค่ถือก็เหมือนแล้วคูณฮาร์ดไลท์นะครับผมต่อไปนะครับนี่มันก็จะให้มากันคราฟนะครับผมนะครับเขาก็ให้เรามากันคราฟเขาก็จะให้เราคราฟปืนยิงตะปูนะครับผมปืนในเกมนี้นะครับผมมีดรอปนะแต่ดรอปค่อนข้างยากมากๆครับผมส่วนมากจะเป็นชิ้นส่วนปืนนะครับผมก็เก็บมารวมๆกันได้แล้วก็จะได้ปืนตามแบบนี้นะครับผมครับแล้วเราก็จะได้ปืนตะปูใช้กระสุนลูกซองนะครับผม12เกรดนะครับผมโอเคครับผมตรงนี้นะครับผม the order นะครับหรือคำสั่งอะไรพวกนี้นะครับผมคือการแลกของจากมอนสเตอร์นะครับผมก็จะได้พวก XP ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นทูทอเรียลนะครับผมเฟสไปก็จะได้พวกยาพวกอะไรนะครับแล้วตรงต่อไปนะครับก็คือจอยเทนบีนะครับผมอ่านผิดหรือเปล่านะฮะหรือว่าพวกลัทธิผมพูดว่าลัทธิเลยแล้วกันนะครับผมก็กดอีเข้าไปนะฮะเขาก็จะให้ของเรามานะแล้วตังค์อีก300บาทนะครับผมนะฮะเราสามารถเข้าร่วมกลุ่ม
ต่างๆได้เลยนะครับผม ESC แล้วมาตรงโซเชียลนะครับผมทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับผมยิ่งเรามีค่า respect มากนะครับผมกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีค่า respect กับเราเยอะนะครับผมก็จะ friendly สมมุติกลุ่ม Shadow Reaper เนี่ยมาทำร้ายเรานะครับผมกลุ่ม Shadow Reaper เนี่ยก็จะติดหัวแดงอะไรประมาณนี้นะครับผมนะครับอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์นะครับผมก็จะมีคนในนี้นะครับผมมีค่า respect ผมก็เยอะพอสมควรบอกเลยนะครับผมไม่เคยฆ่าใครนะครับผมฆ่าแต่มอนสเตอร์เอครับผมสำหรับพาร์ทนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมเกมแนว Survival นะครับผมที่เล่นกันหลายคนได้นะครับผมผมค่อนข้างที่จะชอบมันเลยทีเดียวนะครับผมก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเกมเก่าๆนะครับผมใครชอบเกมกราฟิกไม่สวยเพราะเครื่องกากแล้วก็เป็นเกม Survival Serious Survival ไม่แนะนำให้เล่นแก้เครียดครับผม